สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปตะลุยงานโคคุณต่อยยกทับที่เซ็นทันบางนาะปีนี้นะคะงานจัดตั้งแต่วันที่31มกราคมจนถึง6กุมภาพันธ์เลยค่ะจัดอยู่ที่ร้านกิจกรรมชั้นหนึ่งนะคะโดยภายในงานนะคะมีร้านของกินเยอะมากร้านของข้าวของหวานอาหารเครื่องดื่มมากันครบเลยค่ะและลองมาถายกันเล่นๆดูนะคะวันนี้แพรกินไปทั้งหมดกี่ร้านมาเริ่มกันที่ร้านแรกค่ะชื่อร้านเจเบียทะเลทอดวันนี้เราสั่งเป็นปูกระดอยทอดนะคะ1กล่องให้ปูกระตอยมาเต็มกล่องแบบนี้แค่1 คุคนแล้วเขาก็จะมีน้าจิ้มซีฟู้ดมาให้จิ้มด้วยนะคะปูกระต่อยทอดกรอบทานได้ทั้งตัวเลยค่ะและร้านต่อมานะคะเราเดินมาเจอมะม่วงเบ,มมงเบาพี่เล็กหาดใหญ่วันนี้แพะจัดเป็นมะม่วงเบาสดนะคะราดด้วยกะปิหวานอันนี้ก็ชุดละ1 0 0ค่ะซึ่งกะปิหวานเขานะคะมีความหวานความเค็มความนัวแบบกาลังดีค่ะเข้ากันดีกับมะม่วงเบาเนื้อกรุบๆเลยนะคะและต่อมาเราเดินมาเจอร้านบุษยาขนมไทยวันนี้นะคะแพรสั่งเป็นข้าวเกี๊ยบปากหม้อผสมกับสาคูไส้หมูชุดละหกบาทก่อนกินนะคะแพะก็จะโรยกระเทียม เจียวกับกรอบลงไปก่อนค่ะสาคูมีความเหนียวนุ่มนะคะส่วนแป้งข้าวเกรียบคือมีความนุ่มๆไส้รสชาติหวานกําลังดีเลยค่ะร้านต่อมานะคะเราเดินมาเจอร้านหมูกระดง้งวันนี้แพจัดเป็นเบคอนทอดน้าปลาผสมกับหมูทอดกะทิสดกล่องนี้200นะคะใส่หมูมาเต็มกล่องแบบนี้เลยซึ่งตัวหมูทอดน้าปลาจะมีรสชาติเคม็เคมๆค่ะส่วนหมูทอดกะทิสดน,นะคะกลิ่นหอมกะทิเอารสชาติออกหวานมันมากค่ะทุกคนและจากนั้นนะคะเราก็เดินมาเจอร้านปั้นขิบจิวแอนเจนวันนี้นะคะแพรจัดเป็นทาไส้กรี ไกตัวแป้งทานนะคะจะมีความกรอบความฟูหอมเนยค่ะส่วนไส้กลีไก่รสชาติเข้มข้นให้ไก่มาชิ้นใหญ่ดีชิ้นละ30นะคะและต่อมาเป็นร้านบ้านไฝ่อทองซึ่งขนมไทยของร้านนี้นะคะจะใส่กระทงจิ๋วๆค่ะทุกคนราคาเริ่มต้นกระทงละ5บาทแล้วตัวลูกชุบนะคะเขาทาเป็นรูปเห็ดน่ารักมากเลยค่ะส่วนขนมไทยอย่างอื่นนะคะก็รสชาติดีรสชาติไม่หวานเกินไปนะคะ่ะวันนี้จะมาทั้งกระเทาะสีดาทองหยอดไข่แมงดาครบเลยนะคะ และต่อมาเราก็เดินมาจัดข้าวคุกกี้ของร้านไทยกรุงเก่าข้าวคุกกี้ปกตินะคะของร้านนี้เขาจะเป็นแบบใส่กล่องนะคะแต่วันนี้แพรจะทานเลยเขาก็จะมีจานกระดาษมาให้เราใส่แบบนี้ค่ะซึ่งข้าวคุกกี้ชุดหนึ่งนะคะ89ให้เครื่องมาแน่นมากทุกคนแล้ววันนี้แพรขอน้ำราดหมูหวานเพิ่มนะคะตอนกินเราก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงแล้วก็คลุกข้าวให้ผสมกันก่อนผสมกับเครื่องเสร็จก็เริ่มตักทานได้เลยค่ะตัวข้าวคุกกี้นะคะกลิ่นกะปิหอมนัวไม่เค็มมากส่วนเครื่องก็รสชาติดีเลยค่ะและจากนั้นเราก็เดินมาจหออยจอ ปูจิ๋วของร้านหอยจ้อปูทองซึ่งอยากจะบอกว่าหอยจ้อปูจิ๋วเขานะคะลูกจิ๋วๆทอดมาแบบกรอบกินเพลินมากค่ะและที่สําคัญนะคะร้านนี้เขาเป็นเจ้าเก่าแก่จากเยาวราชด,ด้วยนะคะมาบางนานทั้งที่ห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนเวลากินนะคะก็ราดน้ำจิ้มบ๊วยลงไปค่ะอยากจะบอกว่ากินเพลินมากกล่องน,นี้แพ้ทานนะคะอยู่ที่200นะคะข้างในเป็นเนื้อปูค่ะทุกคนและจากนั้นนะคะเราก็เดินม,มาจัดขนมจีนเส้นสดราดแกงเขียวหวานปลากายของร้านเจนิดชามที่แพ้สั่งนะคะอยู่ที่60บาท ซึ่งขนมจริงเขานะคะเส้นนุ่มมากส่วนน้ำแกงเขียวหวานนะคะรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดเนื้อปลากายก็ออกนุ่มๆหนึบๆดีนะคะและจากนั้นเราก็เดินมาจัดข้าวหลามจิ๋วสูตรบางคนที่วันนี้นะคะแพไปเจอข้าวหลามจิ๋วนมเย็นมาค่ะทุกคนอันนี้ก็บอกเลย25บาทนะคะอยากจะบอกว่าตัวข้าวหลามนะมีกลิ่นหอมนมเย็นด้วยข้างในจะเป็นข้าวสีชมพูแบบนี้เลยค่ะซึ่งตอนกินนะคะคิดถึงนมเย็นเลยค่ะทุกคนมีความหว,วานหอมของกลิ่นน้ำแดงในตัวข้าวหลามนะคะและร้านต่อมานะคะเราเดินมาเจอร้านบ้านปลาทูมหาชั วันนี้แพะสั่งเป็นปลาถูต้มซาเตียรสชาติจะหวานหวานเค็มๆนะคะกล่องที่แพรสั่งอ่ะได้ไซส์ใหญ่2ตัว160ปลาถูนุ่มมากสามารถกินได้ทางก้างเลยค่ะ เอาตัวน้ำซอสเขานะคะอย่าทิ้งถ้ามีเขาสวยนะคะตักร้านได้เลยค่ะรับรองว่าฟินแน่นอนและจากนั้นนะคะเราก็เดินมาเจอร้านมิกเป็ดย่างหมูกรอบครัวบุญน,นาควันนี้แพะสั่งเป็นหมูกรอบที่ร้านเขาจะขายขีดละหนึ่งร้อยนะคะซึ่งตัวหนังของหมูกรอบเจ้านี้นะคะเขาจะไม่ได้ฟูแบบระเบิดนะคะจะมีความฟูเบาๆเหมือนหมูกรอบย่างสไตล์ฮ่องกงค่ะส่วนตัวเนื้อน,นะคะจะมีความนุ่มฉ่าและตัวน้ำราดเขาจะเหมือนกับน้ำราดเป็ดรสชาติไม่หวานมากค่ะทุกคนและจากนั้นนะคะเราก็เดินมาจัดโรตีมะพร้าวเผาลาวาของร้านเจ็ดแปดห โรตีแอนชาชักซึ่งตัวโรตีน,นี้นะคะอยู่ที่80ค่ะทุกคนข้างในนะคะเขาจะใส่เป็นไส้เนื้อมะพร้าวให้เยอะมากเขาจะเอามะพร้าวนะคะไปตีกยบไข่ฟิลเหมือนโรตีไส้กล้วยแต่เปลี่ยนเป็นเนื้อมะพร้าวแทนค่ะแป้งข้างนอกนะคะห่อมมาแบบไม่หนาแล้วพอตัดออกมานะคะจะเจอเนื้อมะพร้าวข้างในเยอะมาก น,นี้นะคะแพคขนุญาตตักขึ้นมาให้ดูนะคะทุกคนเห็นเนื้อมะพร้าวไหมคะเป็นสีข,ขาวส่วนซอสสีข,ขาวนะคะจะเป็นซอสมะพร้าวราวารสชาติปรหวานาหอมแล้วพอหันมาฟังตรงข้ามกันนะคะจะเจอร้านโรตีใส่ใหมอ่อุิยาค่ะที่หน้าร้านเขาจะทอดแป้งกันสดๆแบบนี้เลยเป็นแป้งใบเตยแบบไม่ใส่สีนะคะแป้งสีไม่ฉูดฉาดมากค่ะวันนี้แพ้จัดมาหนึ่งชุดเป็นชุดเล็กชุดละ60ตัวใส่ใหม่เขาให้มาเยอะดีนะคะแล้วตัวแป้งนะอยากจะบอกว่ามีความเหนียวนุ่มมากทุกคนเข้ากันดีกับตัวใส่ใหม่รสชาติเป็นหวานเลยค่ะ แล,ละร้านต่อมานะคะแพคเดินม,มาเจอขนมโคต้มกะทิสดค่ะซึ่งขนมโคเจ้านี้นะคะสีม่วงเขาจะเป็นแป้งมันม่วงส่วนไส้ข้างในนะคะจะเป็นไส้มะพร้าวผัดกับน้ำตาลตะโหดรสชาติหวานหอมละมุนมากแป้งนุ่มสุดเลยค่ะและถ้าใครพาเด็กๆมานะคะในงานมีขนมตามเทนโซเชียลเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถังหูรูปปีโป้กรอบไดฟุกุนะคะเรียกได้ว่าคนกันมาครบเลยค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแพคก็จ่ายมาทาังปีโป้กรอบซึ่งข้างนอกนะคะเขาจะเป็นเหมือนน้ำตาลเป็นหวาน,นะค่ะข้างในจะเป็นเยลลี่แบบหนึบ,นบ อันนี้ก็คือหน้าตาข้างในที่กัดให้ดูนะคะส่วนตัวไดฟุกุนะคะแป้งเหนียวนุ่มยืดสุดๆเลยค่ะและร้านต่อมานะคะถูกใจเด็กอ้วนมากๆค่ะชื่อร้านขาหมูกรอบบายเชฟเดย์วันนี้นะคะจัดมาทั้งขาหมูทอดแฮมกรอบแล้วก็หมูชาชูกรอบค่ะทุกคนซึ่งทุกอย่างนะคะหนังกรอบมากขนาดผักไว้จนเย็นเจี๊ยบนะคะก็ยังกรอบค่ะและที่สําคัญนะคะตัวแฮมกรอบเขานะคะเนื้อหอมมากมีกลิ่นหอมของ3มเกลือนะคะส่วนหนังกรอบดีแต่ถ้าใครชอบนุ่มๆนะคะแนะนํามหมูชาชูกรอบเลย เขาจะสไลด์มาให้บ้างเขียวง่ายหนังกรอบๆแล้วพอกินของกินไปหลายอย่างนะคะเรามาจัดเครื่องดื่มกันบ้างวันนี้นะคะแพรมาจัดน้ำพึ่งมะนาวโซดาของร้านคุณแตงไทยน้ำพึ่งป่าที่ร้านนะคะให้น้ำพึ่งชงกับมะนาวสดแบบจุกๆค่ะเรียกได้ว่าจุใจสะใจมากแล้วก็ใส่โซดาลงไปนะคะตอนที่พี่เขาคนนะคะกลิ่นน้ำพึ่งนี่หอมขึ้นมาเลยค่ะและนอกจากน้ำพึ่งมะนาวปกตินะคะเขาจะมีแบบราชาเขียวราชาไทยแล้วก็ราชาอัญชันด้วยซึ่งข้างบนนะคะเขาจะใส่เป็นลวงพึ่งฉ่ำน้ำพึ่งถุก แก้วให้เลยนะคะตึงแก้วนี้นะคะอยู่ที่เมนูละ60ค่ะใส่เป็นแก้วยีาวราฟ้อกับที่หิ้วนะคะแก้วใหญ่ยาวแบบสะใจเลยค่ะทุกคนแล้วตัวลงพึ่งข้างบนนะคะจะมีความหวานความช่ำค่ะส่วนน้ำข้างล่างนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วสดชื่นดีค่ะ และต่อมานะคะเราเดินม,มาเจอน้ำเต้าหู้ถั่ว5้าสีของร้านป้าป้าโทฟุวันนี้แพะสั่งเป็นแบบร้อยแก้วละ40ตัวเครื่องนะคะแพะสั่งเป็นเฉากล้วยเม็ดแมงลักแล้วก็ลูกเดือยและของร้านนี้นะคะเขาจะมีฟองเต้าหู้แบบนุ่มๆท็อปให้ข้างบนด้วยนะคะแผ่นใหญ่สะใจแบบเต็มแก้วเลยค่ะอันนี้แพะตักให้ดูนะคะความนุ่มความละมุนของฟองเต้าหู้นะคะและน้ำเต้าหู้เขานะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นใช้ได้เลยค่ะวันนี้แพรสั่งแบบหวานน้อยและร้านสุดท้ายนะคะเราเดินม,มาจัดซมโอแกะของร้านครัวเจ ตกมโอกแกะนะคะกล่องละหน0่รสชาติจัดดีเลยค่ะมีความเปรี้ยวความหวานแบบลงตัวใครเป็นสายกินห้ามพลาดงานโคคุณต่อยกทับเลยนะคะพิกัดเซนท่านบางนาชั้นหนึ่งนะคะ